ลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับสิริพรอำไพพงศ์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังควงฟิลกิติกรแต่งเต็มจากคณะรำถวายเบิกเนตรพิธีพุทธาภิเษกพระพิฆเนศ16กรณวัดแม่ย่าซอมจังหวัดสระแก้วที่งานนี้มีพระอาจารย์นำชัยโชติอรโตเป็นประธานในพิธีและมีศิลปินอย่างน้องป๊อปปี้ไมทองคำคุ้งไผ่พุทธทรและเจ๊หนึ่งบางปูร่วมขบวนรำในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ตามหลักว่ามาทำอะไรที่นี่มาทำบุญเนาะใช่ค่ะเป็นงานมางานพุทธาเทวาพิเศษขององค์พระพิฆเนศเทพเจ้าขอสำเร็จนะคะเห็นบอกว่าวันนี้พี่นางมารำเลยใช่ไหมคะมารำครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะไม่เคยมีมาก่อนเลยครั้งแรกของพี่นางค่ะแต่ปกติพี่นางเป็นลูกศิษย์มาที่นี่อยู่แล้วหรือว่าไงคะเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วค่ะค่ะนะคะอย่างเจ๊หนึ่งนะคะเห็นบอกว่าวันนี้มีการมาลาบก็วันนี้นะคะสลาธุรกิจนะคะรวมหมดเลยแล้วก็เพื่อนมาที่นี่ค่ะพร้อมใจกันทั้งมีนักร้องดาราแล้วก็คนบันเทิงแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะทุกๆคนค่ะมารวมตัวกันที่นี่ค่ะค่ะและอย่างวันนี้มีน้องฟิวด้วยค่ะครับผมด้วยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้มาร่วมรำถวายองค์หน้าพระพิฆเนศครับก็เรียกว่าเป็นหมอว่ารวมกับพี่ๆเหมือนกันครับค่ะใช่ครับเมื่อกี้เห็นลำพอมาเลยได้มีการซ้อมอะไรด้วยไหมครับพี่ชาซ้อมพักหนึ่งวันไม่ถึง1 วันครึ่งวัน2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้ว2 ชั่วโมงค่ะค่ะแต่วันนี้คือเหมือนเป็นการเปิดเริ่มพิธีเนรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าชุดก็ได้จากคุณแป๊ะนะคะเนี่ยคนนี้เป็นคนที่หาชุดหาอะไรมาให้ค่ะค่ะแล้วอย่างน้องป๊อปปี้นะคะค่ะวันนี้ก็มาร่วมรำด้วยใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้ใช้ชุดผู้ไทยนะคะเต็มยศขนาดนี้แล้วก็ได้มาร่วมทำบุญกับแม่นางเลยดีใจมากใช่ร่วมงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะก็ดีใจแล้วมีอย่างนี้ปีแรกมีทุกปีแล้วเนี่ยเราเบิกเนตรทุกปีปีนี้เป็นองค์ปู่พิฆเนศค่ะใช่ค่ะเราคิดว่าถ้าตั้งใจทำแล้วจะได้เองค่ะทำดีได้ดี